สวัสดีครับช่วงนี้ล็อกดาวน์อีกแล้วนะครับไม่รู้จะไปไหนก็เดี๋ยวจะไปยิงปลาครับวันนี้ใกล้ๆนะครับอยู่แยกตัวคนเดียวนะครับใช้หน้าไม้ตัว F1 นะหน้าไม้ F1 ก็จะมีตัวหน้าไม้นะครับหน้าไม้ตัวนี้ 1,900 บาทนะครับแล้วก็ลูกแถมอยู่6ลูกนะลองเริ่มเลยก็เดี๋ยวลองประกอบนะครับประกอบไปจากที่บ้านเลยนะไปถึงโน่นจะได้ไม่ต้องวุ่นวายถอดออกมานะครับเราถอดประกอบแล้วก็ตั้งศูนย์อะไรไปให้เสร็จจากที่นี่จริงๆตามก็ยิงระยะใกล้นะครับไม่ต้องตั้งให้มันยำมากยังไงมันก็โดนนะครับยิงปลาเนี่ยหน้าไม้เป็นวัสดุเป็น ABS นะครับโพลิเมอร์แข็งแรงนะครับแต่น้ำหนักเบาท่านบอกว่าพลาสติกแข็งแรงหรือเปล่านะครับ ABS ก็โพลิเมอร์พวกนี้ก็แข็งแรงพอสมควรนะครับอย่างที่เราทราบนะครับเดี๋ยวนี้อาวุธปืนสั้นหลายชนิดก็ทำมาจากโพลิเมอร์แทบทั้งนั้นโอเคนะศูนย์หน้าศูนย์หลังติดตั้งตัวอุปกรณ์จับรอกยิงปลานะครับเป็นขาอย่างนี้นะครับติดกับรางพิคาตินี่ตัดออกมาก่อนตัดออกมานะครับยึดได้เลยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บเนี่ยอยู่แล้วตัวจับรอกเข้าไปนะครับชุดจับรอกมีขายนะครับชุดละ250บาทนะครับก็คือ2ชิ้นนี้ถัดให้ดีลองดูศูนย์ก่อนนี่เป็นเซฟนะครับกดเข้าไปถึงพร้อมจะยิงนะครับเพิ่งกดนะครับใส่ลูกอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วนี่ดันเข้าไปให้สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับศูนย์กินสูงไปนิดนึงนะครับตกไปทางขวาครับหมุนตรงนี้นะครับตรงละไม่ได้ต่อมานะครับรอกอันนี้เป็นรอกของผมเองนะครับใช้ทุกงานนะครับรอกตัวนี้ผมใช้ทุกงานเลยแต่เดี๋ยวต้องเอาห่วงนี่ออก
พราะว่าตัวนี้มันใช้กับลูกตัวใหญ่นะครับลูกเล็กใช้ไม่ได้ครับใส่ล็อกเข้าไปขัดล็อกยึดให้แน่นนะครับขันน็อต4ตัวเนี่ยให้แน่นเท่ากันแล้วก็ยึดตัวข้างนี้นะครับใช้เหรียญขันก็ได้นะสันมีดเลยโอเคอันนี้พร้อมแล้วนะครับก็ใช้ลูกยิงปลานะครับแบบนี้เอาไปโหลนึงผูกไปเลยผมวิธีผูกเนี่ยผมจะเอาลวดเนี่ยออกนะครับนี่มีลวดอยู่นะลูกยิงปลาจะมีลวดอยู่ตรงนี้ผมลวดออกเลยนะครับก็แย่เข้าไปเนี่ยบนใหญ่ล่างเนี่ยนะแย่เข้าไป2รอบแล้วก็ผูกฝั่งนี้นะครับผูกเหมือนผูกเบ็ดนะฮะกันมันรูดนะครับดูแล้วนะครับเรียบร้อยถ้าใส่ก็ใส่ทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะลองยิงแบบมีลูกนะครับแล้วก็มีสายทุกครั้งการยิงนะครับอย่าลืมปลดสายนะครับไม่ปลดไม่ได้นะไม่ปลดงานงอกนะครับปลดสายแล้วนะครับดูสายด้วยนะว่าไหลดีไหมนะครับวางสายตามร่องให้ดีนะกดเซฟนะครับโอเคเข้าที่เดิมนะแสดงว่าใช้ได้ก็กลับได้เลยนะครับสำหรับยิงปลาตัวเล็กๆครับไม่ใหญ่มากไปเดี๋ยวไปลองดูกันวันนี้นะครับว่าชุดนี้จะพอช่วยทำมาหากินได้ไหมเก็บปูนะครับเท่านี้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ